ปหนองลมเลยเจ้ากับมีบริษัทกรีนเดย์เจ้าลงเยี่ยมพื้นที่การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเจ้ากรีนเดย์นี่เป็นบริษัททำขนมนะเจ้าผลิตพวกสแน็คพวกขนมอ่ะเจ้าตีส่งออกส่งขายอ่ะเจ้ามันก็จะทำกระเจี๊ยบอบแห้งหรืออย่างเงี้ยเจ้ามันก็จะมาดูผลผลิตเนี่ยเจ้ามันก็จะมีการเก็บเกี่ยว45วันก็เก็บเกี่ยวเนาะเจ้าแล้วก็นี่มีกี่ไร่ก็เจ้าประมาณหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่แต่ว่าผลผลิตต่อวันของชาวเกษตรเนี่ยจะได้ตกวันละ500-1,000บาทนะเจ้าตีเก็บขายเพื่อกรีนเดย์นะเจ้าแต่ว่าผลผลิตต้องเป็นไปตามตีกรีนเดย์เป็นกำหนดนะเจ้าเต็มคือเกิน11เซนความยาวนี่ก็ลองจิ้มพอกับลำนะฮะกรอบหวานหน่อยกรอบหวานนี่คัดแล้วครับคัดอันไหนหน่วยดีบดีที่ส่งขายได้นะฮะอันไหนที่ส่งขายไปได้ที่มันบรรทุกสเปกเปิงกับยาวไปนึ่งก็ต้องพริกบวกก็ต้องพริกคือบางอย่างเขาก็แยกหนาวแยกเอาไปขายกลางบ้านเฮาได้นะครับบ้านเฮาห้องอย่างบ้านเฮาห้องเฮาห้องอย่างมะเขือมื่นบ้านนอกมะเขือมื่นเจ้ามะเขือมื่นครับจังพะเยาเราเรียกอย่างครับต้มกำลังพริกนี่ก็เหมาะครับบางคนก็ไปย้ำเจ้า